ส่งคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังที่เอาชนะมาเลเซียมาได้2-0ในศึกฟุตบอลอาเซียนนะครับอันที่จริงเนี่ยผมก็จะแปลคู่ของพม่ากับลาวนะครับแต่พอไปแปลแล้วนะครับมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับก็มีแต่คำว่ายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าคนพม่าเขาก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะฮะไม่ค่อยกัดกันกับใครอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่เอามาทำดีกว่านะครับนั้นเรามาฟังความคิดเห็นของชาวปากหมาเฮ้ยชาวเวียดนามกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรนะครับไปฟังกันเลยนะครับเตรียมหัวร้อนเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคุณรู้จักคำว่าแฟร์เพย์บ้างไหมมาเลเซียไม่เคยแคร์เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับพฤติกรรมและคุณภาพแย่พอๆกันพูดอย่างมั่นใจก่อนเกมพอเล่นแพ้2-0ก็เริ่มเล่นตุกติกนี่คือทีมชาติเหรอจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียเล่นแย่มากไม่แฟร์เพย์เลยเป็นเกมที่น่าเกลียดของมาเลเซียมาเลเซียเหมือนจะต้องการทำร้ายเวียดนามพูดอย่างมึงดีตายละแม่งวิ่งเข้าไปตบหัวเขาเจอเขาสับศอกสมน้ำหน้ากูนั่งขำเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการแข่งขันระหว่างเวียดนามกับไทยอย่าผิดนั่นละกันโม่กับเขาไว้ลายบักฮะคอมเมนต์ต่อไปเป็นเกมที่ดีสำหรับมาเลเซียแม้ว่าจะโชคไม่ดีบ้างเล็กน้อยแต่หวังว่าคุณจะชนะในนัดถัดไปและผ่านเข้ารอบรองไปพร้อมกับเวียดนามนะจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาเลเซียแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อไปครับคุณแพ้ให้กับทีมท็อป4ของเอเชียถือว่าโอเคแล้วมาเลเซียฮ่าฮ่าฮ่าท็อป4พะนะเพื่อนว่าเว้ยอ้างเจ้าของกับเปลี่ยนพี่บ้าคอมเมนต์ถัดมานะครับยินดีด้วยเวียดนามเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมน่าตื่นเต้นมากคอมเมนต์ต่อไปครับโชคดีในนัดต่อไปนะมาเลเซียรักษาสปิริตของคุณเอาไว้นะคอมเมนต์ต่อมานะครับตลอดเลยสไตล์การเล่นฟุตบอลของมาเลเซียแย่มากๆคอมเมนต์ถัดมาแย่มากมาเลเซียพวกเขาไม่มีการเล่นแฟร์เพย์กับพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมแต่ขอโทษนะที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้คอมเมนต์ต่อไปครับได้โปรดเล่นแฟร์เพย์หน่อยนี่มันแค่เกมการแข่งขันบางครั้งเราชนะเพราะว่าเราอ่านเกมได้ดีกว่าทีมชาติมาเลเซียพวกเขาไม่เคยยอมแพ้เป็นเรื่องที่ดีมากๆสู้ๆแฟนๆอุลต้าสู้ๆมาเลเซียฉันไม่เคยลืมนะที่เวียดนามแพ้1-2มาเลเซียที่สนามมีดิงแต่พวกเราเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้พวกเรากลายเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ต่อไปครับมาเลเซียติดกับดักเราเวียดนามเล่นช้าเพื่อให้คองบอลได้มากแต่คุณทำพลาดเองแม่งจับบอลยังไม่อยู่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณทุกคนแม้ว่าผู้เล่นมาเลเซียจะเล่นแย่และไม่แฟร์แต่เวียดนามก็ชนะคอมเมนต์ต่อมาครับเฮ้ยแฟนมาเลเซียพวกคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมจำได้ที่บอกว่าจะเอาชนะเวียดนาม6-1ที่สนามมีดิงแต่เมื่อผมเปิดทีวีดูผมเห็นเวียดนามชนะ2-0ทำไมอ่ะฮ่าฮ่แล้วก็แฟนชาวไทยด้วยอย่าพูดเยอะคือประเทศเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกครับก็แค่พิมพ์เชียร์ทางฝั่งมาเลเซียเพราะว่าไม่ชอบเวียดนามกันใช่ไหมพอไปเชียร์เฮ้ยมันพิมพ์คอมเมนต์มาด่าเว้ยเฮ้ยมันเฮี้ยจริงๆนะประเทศเนี้ยเกียนคีย์บอร์ดแบบฟังเรานี่สู้อะไรไม่ได้เลยนะก็มันด่าแหลกเลยฮะปัญญาอ่อนจริงๆประเทศนี้คือกูเชียร์ตรงข้ามมึงไม่ได้เลยนะประเทศนี้กูไม่สงสัยหรอกประเทศในอาเซียนเขาเกลียดมึงอ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามชนะมาเลเซียเล่นแย่มากผมรับไม่ได้น่าละอายมากคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีของมาเลเซียพวกเขาเสียแค่2ประตูเท่านั้นในการพบกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปนะครับพวกเราให้เกียรติมาเลเซียดังนั้นได้โปรดให้เกียรติเราด้วยพวกเราสมควรชนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยมาเลเซียคุณเจ๋งมากที่เสียประตูให้พวกเราแค่2ประตูเองดูความเกียนคีย์บอร์ดของพวกมันขนาดมันเป็นเพื่อนกันมันยังกัดกันขนาดเนี้ยคอมเมนต์ต่อไปเบอร์3ของมาเลเซียคือ Man of the Match คอมเมนต์ต่อไปแม้ว่าสกอร์จะ2-0
แต่มันก็เป็นเกมที่สูสีมาเลเซียสู้อย่างเต็มที่แต่ผู้เล่นมาเลเซียบางคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และเล่นน่าเกลียดอย่างน้อยก็ต้องได้ใบแดงสักใบให้กับทีมมาเลเซียถ้าผู้ตัดสินและผู้ช่วยตัดสินมีความเด็ดขาดพอแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีภูมิใจในเวียดนามไม่ดูตัวเองเลยวิ่งไปตบหัวเขาก่อนนะคอมเมนต์ถัดมานะครับกำลังมองหาผู้เล่นเบอร์3ของมาเลเซียเล่นสกปรกคอมเมนต์ต่อมาครับแฟนชาวมาเลเซียและแฟนชาวไทยพวกคุณอยู่ไหนกันบนหัวแม่หัวพ่อมึงอะคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามจะกลายเป็นเจ้าแห่งอาเซียนชนะแค่มาเลมันคุยขนาดนั้นเลยเว้ยคอมเมนต์ต่อไปคุณกำลังเล่นอะไรอยู่มาเลเซียฟุตบอลหรือมวยมวยโค้กครับอย่าผวนคอมเมนต์ต่อมานะครับมาเลเซียไม่ใช่ทีมแฟร์เพย์คอมเมนต์ต่อมาคนไทยกำลังร้องไห้ใช่ครับผมกำลังร้องไห้ครับพอดีพ่อมึงตายกูเลยร้องไห้ให้ครับคอมเมนต์ต่อมานะครับอยู่23เวียดนาม2ต่อ0มาเลเซียมาและเจ้ามหาเทพเวียดนามอยู่23ไม่ต้องจุดธูปสักดอกมันก็มาได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกเราจะเป็นแชมป์ชลักเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับมาเลเซียเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นสกปรกที่สุดในรายการ AFF Suzuki ครับลองมาก็เวียดนามอ่ะคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยเวียดนามคุณแสดงให้เห็นถึงสปิริตของชาวเวียดนามมาเลไม่ได้ต้องการเล่นฟุตบอลแค่ต้องการจะมาต่อสู้กันคอมเมนต์ต่อไปนะครับเวียดนามพบไทยในนัดชิงและเวียดนามชนะ2ต่อ1โคตรคุยผมขอบอกคำเดียวว่ารอดูผลงานกันดีกว่าหมายถึงก็พอบอกเลยแพ้พม่ากูจะนั่งขำให้คอมเมนต์ต่อไปนะครับทีมไทยเพียงทีมเดียวเท่านั้นมีหรือไม่มีทีมอื่นก็ไม่สำคัญเวียดนามคือเจ้าแห่งฟุตบอลอาเซียนเสมอโคตรพอโคตรแม่ขี่คุยเลยประเทศนี้แม่เนี่ยพูดยังปั่นจะของมี10ถ้วยเด้โอ้กูละปวดหัวโอ้กูยอมแพ้มันอีหลีวะแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับอย่าเศร้าไปเลยมาเลเซียเพราะศัตรูของเราคืออินโดนีเซียก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังที่เอาชนะมาเลเซียมาได้2ต่อ0ในศึกฟุตบอลอาเซียนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะคอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยนะครับจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาเลยนะฮะอย่าเว้นด่าประเทศชาติด่าผมได้แต่อย่าแรงนะยอมรับเลยนะครับส่วนตัวนี้หมั่นไส้เวียดนามมากๆเลยนะฮะแบบผมไม่มีความเป็นกลางนะช่องนี้ไม่เคยมีความเป็นกลางบอกไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ใครด่าประเทศไทยหรือมาแบบว่าไทยนี่ไม่ได้ผมเป็นคนข้างชาติมากคือบางคนก็มาด่าประเทศไทยนะว่าไทยเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนได้ยังไงเราก็รู้นิสัยกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยถ้าใครไม่กัดก่อนเราก็ไม่กัดตามนะฮะไม่มีใครไปเสี่ยมก่อนด้วยซ้ำเราอยู่เงียบๆของเราแล้วก็ถ้าเราอวดไปอ่ะคนอื่นเขาจะเกลียดเราไงไม่งั้นประเทศอื่นเขาคงเกลียดเราไปหมดแล้วนะครับใช่ไหมก็เพราะว่ามันเริ่มก่อนเนี่ยล่ะเขาเลยเกลียดมันอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าคนแบบนี้เป็นคนในชาติเราหรือว่าชาติไหนหรือชาติหมากันแน่ก็ไม่รู้นะโอเคก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ